ากฟังรู้ค่ะคือจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวค่ะคือเขารู้จักกับแบบพี่ๆในแก๊งหนูมากกว่าเขาฝากไม่ค่ะไม่ได้ฝากหรือว่าไม่ได้พูดว่าจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบังเอิญเจอจริงๆค่ะคือแบบว่าวันนั้นหนูเสร็จงานหนูก็เลยไปทำธุระต่อแล้วก็เหมือนเขาก็อยู่ที่ร้านตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบคือเหตุการณ์คือบังเอิญเลยจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนเขาเจอแล้วเขาขอถ่ายรูปเพิ่งจะได้ยินจากพี่ๆนี่แหละค่ะจริงเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นไหมอันนั้นก็ต้องถามฝั่งนู้นแหละเราคงแบบตอบอะไรไม่ได้มากกว่านี้ค่ะต้องถามเขาว่าเขาจีบหรือเปล่าก็คือจริงๆเขาอาจจะแบบแซวๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็แบบแซวกับพี่ๆในกลุ่มเฉยๆค่ะใช่แล้วก็เหมือนกับอย่างเราเนี่ยยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้ำคือไม่ได้แลกไลน์หรือว่าไม่ได้มีไลน์กันเลยด้วยซ้ำค่ะใช่เรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเลยค่ะใช่แล้วเราก็ไม่อย่างที่บอกคือเรายังไม่เคยคุยกันส่วนตัวไงคะก็เลยแบบยังไม่เคยถามไม่ได้อะไรเลยโอ้อันนี้ต้องยกให้ฝั่งเขาตอบแล้วแหละอันนี้คือเราไม่เกี่ยวแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆค่ะในส่วนนี้นะก็เป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือยังไม่ได้มีคุยกันส่วนตัวหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่มันคืบหน้ากว่านั้นเลยคือเขารู้จักแบบอย่างพี่ตาเนี่ยก็คือเขารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างเราเจอก็วันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อะไรค่ะคือมันด้วยความบังเอิญจริงๆแหละใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ได้มีอะไรมากกว่าจริงหนูก็โสดมานานแล้วนะใช่สมมติก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตละกันก็จริงๆเราก็เปิดตั้งนานแล้วนะว่าจริงๆก็คือใครจะมาคุยกับเราก็ได้แต่ว่าถ้ายังไงเราก็แบบคือจริงๆหนูเป็นคนที่คุยกับคนค่อนข้างยากด้วยอะค่ะใช่ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาคุยก็คงให้พี่ๆเขาสแกนกันไปก่อนแหละเพราะว่าเขาสนิทกับทางพี่ๆเรามากกว่าเหรอคะสเปคเราอาจจะเทียบกับมิวหนูหรือเปล่าไม่ใช่คือหนูอะขาวไงคนอื่นเขาเลยอาจจะดูเข้มกว่าหรือเปล่าแค่เห็นกันเฉยๆอะเลยไม่รู้จะตอบยังไงเลยอะคือแบบใช่ยังไม่ได้คุยเลยอะค่ะคือแบบบังเอิญเจอแล้วเหมือนกับว่าเขาขอถ่ายรูปไปแบบบอกพี่ในกลุ่มหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเป็นข่าวแล้วอะคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นใช่หนูไม่เล่น Twitter ด้วยอะค่ะตรงนี้ใช่เราก็เลยไม่รู้ก็คือถ้าเราจะเห็นก็คือเห็นแค่ใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคค่ะ